Backpack Journalist คิดเชื่อมโลกคิดต่างเชื่อมเรื่องราวเปิดโลกทัศน์ใหม่โอกาสในการอยู่ประเทศไทยใครว่าไม่มีมีค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนคาดหวังชีวิตแบบไหนในประเทศนี้ล่ะเดินทางเข้าออกประเทศแบบ Fast Track ไม่ต้องผ่านจุดตรวจค้นมีรถลิมูซีนคอยรับส่งที่สนามบินสปาหรูหรือว่าสนามกอล์ฟคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบชนชั้นอีลีทแน่นอนเพียงจ่าย2ล้านบาทแลกกับการอยู่ประเทศไทยถึง20ปี20ปีโอ้ my god มันเป็นไปได้ยังไงคะมันเป็นไปแล้วค่ะแม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำให้ความเงียบเหงาเกิดขึ้นทั่วทุกมุมในกรุงเทพแต่ตัวเลขคนจีนที่ยินดีจ่ายเงิน2ล้านบาทและกับการได้เข้ามาใช้ชีวิตแบบชนชั้นอีลีทในประเทศไทยนั้นกับพุ่งสูงขึ้นนั่นเพราะคนจีนจำนวนมากกำลังมองหาบ้านหลังที่2ในต่างประเทศเพื่ออาศัยอยู่ในระยะยาวประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและมีใบเบิกทางที่ดีที่สุดอย่างบัตรอีลีทการ์ดกลุ่มลูกค้าใหญ่ที่สุดก็ยังคงเป็นกลุ่มคนจีนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นระบบที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศเขาก็ต้องการที่คิดว่าจะมาใช้เงินในประเทศอื่นกับอีกอย่างหนึ่งเขาก็มองว่าเมืองไทยเองเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่ดีที่เขาสามารถที่จะมาสร้างชีวิตหรือมีความสุขในแง่ของการมีบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยประมาณ 40% เนี่ยจะมาจากคนจีนเป็นหลักรองมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็คือต่ำกว่า 10% ละก็มีตั้งแต่ญี่ปุ่นมีตั้งแต่อังกฤษมีตั้งแต่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีฝรั่งเศสแต่ก็จะมีชาติอื่นๆด้วยที่มาแรงอย่างเช่นออสเตรเลียหรือว่าพวกบังกลาเทศพวกนี้คือนำเงินให้กับประเทศไทยพวกนี้ก็ต้องมาเช่าบ้านหรือลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็คือได้พวกนี้เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจบัตร Thailand Elite Card มีรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของค่ะดำเนินการโดยบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแม้ว่าบัตรจะมีมานานแล้วกว่า10ปีแต่ก็ไม่ใช่ชื่อที่คนไทยคุ้นหูนักค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบัตรแห่งความ Privilege นี้มีขายให้เฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้นหลักใหญ่ที่เขาพูดนะฮะหนึ่งคือบัตรเราอำนวยความสะดวกเรื่องไม่ต้องวุ่นวายในการติดต่อกับตม.พนักงานให้เกียรติเขาเป็นเหมือนกับจักรพรรดิเวลาลงเดินจากเครื่องบินมีพนักงานต้อนรับมีรถซึ่งเขาสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆได้เลยว่าไอถือบัตรนี้นะเนี่ยยูทำได้เหมือนไอไหมความ privilege ที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่แพ็กเกจจ่าย2ล้านอยู่20ปีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมีเงินจ่ายแค่1ล้านก็จ่าย1ล้านอยู่10ปีหรือว่าจะจ่ายแค่ 500,000 บาทก็อยู่ได้5ปีเลยค่ะ 500,000 บาทไม่สูงเพราะว่าถือว่าเป็นราคาต่ำที่สุดของเราแล้วเราต้องยอมรับไงว่าจริงๆเราเน้นกลุ่มลูกค้าคุณภาพสูงที่มีฐานะเราอยากจะดูแลเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวเวลาลูกค้าซื้อ 500,000 นี่ส่วนใหญ่อยากเมื่อซื้อหมดอายุเขาอัปเกรดนะเขาจะไม่ค่อยซื้อ 500,000 เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าอะไรคือประสบการณ์ที่เขาได้รับเขาก็ต้องการลองเทอมมากยิ่งขึ้นมีบางคนยังบอกเลยว่าทำไมไม่ทำ50ปีออกมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวจีนอยากได้ใครๆก็ชอบให้ตัวเองถูกปฏิบัติไม่ต่างจากจักรพรรดิค่ะเงิน 500,000 บาทหรือว่า2ล้านที่ชาวต่างชาติจ่ายให้รัฐไทยแทบจะไม่แพงเลยหากเทียบกับความ privilege ที่พวกเขาจะได้รับค่ะก็จะมีเตียงสำหรับสปา2เตียงค่ะแล้วก็จะมีบริเวณตู้เซฟให้เก็บอุปกรณ์ส่วนตัวค่ะนี่จะเป็นโซนด้านนอกค่ะของเราจะเป็นเอาท์ดอร์ค่ะก็คือจะมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้ค่ะจะมีเรนชาวเวอร์ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวไฮโดรเทอราปีบาสค่ะส่วนห้องสตีมเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้แต่ช่วงนี้เราโนเซอร์วิสค่ะก็คือไม่ได้ให้ใช้บริการสปาระดับไฮเอนด์คือหนึ่งในบริการที่ลูกค้าของบัตร Thailand Elite ชื่นชอบคือโอซิสค่อนข้างจัดความเป็นส่วนตัวสูงมากถ้าตั้งแต่ต้อนรับเนี่ยค่ะพนักงาน1ท่านต่อลูกค้า1คนหรือ1กลุ่มเนี่ยค่ะคือเราจะดู1ต่อ1
อีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากความเป็นส่วนตัวที่เราให้แล้วเนี่ยเราก็มีความใส่ใจเขาด้วยคือสิ่งที่ต้องการไม่ต้องการชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนชอบห้องเอาท์ดอร์บางคนไม่ชอบห้องเอาท์ดอร์ชอบดื่มน้ำเย็นนะน้ำอุ่นนะอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค้าแต่ละคนเนี่ยคือเขาจะมีการรีเควสง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าเราสามารถจำได้เขาจะประทับใจนาตาชาทิ้งงานด้านสาธารณสุขเข้าสู่เส้นทางการขายความพรีเมียมภาพจำของผู้หญิงไทยจำพวกยิ้มแย้มนุ่มนวลพูดจาอ่อนหวานและเคารพนอบน้อมนั่นคือภาพที่เราเห็นได้จากน้องนาตาชาและพนักงานที่นี่ค่ะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโอชิสปาก็คือเราจะต้องเหมือนกับให้บริการค่อนข้างจะมีความเป็นไทยนิดนึงค่ะก็คือเหมือนกับจะต้องไม่เสมอตัวกันคือถ้ามีเราเข้าไปเนี่ยค่ะข้านาตาชาเป็นคนเดินเข้าไปเนี่ยนะคะต้องคุกเข่าคุยกับลูกค้าเราจะไม่ให้ตัวเองสูงกว่าหรือว่าเท่ากันใช่ค่ะก็คือจะไม่ยืนคุยกันใช่ค่ะสมาชิกของบัตร Thailand Elite Card รวมแล้วกว่า 1,134 รายค่ะเพิ่มขึ้นจากปี 2,561 ที่มีอยู่แค่ 6,495 รายแต่ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนั้นสัดส่วนที่มากที่สุดก็ยังคงเป็นคนจีนถึง 29% อีกหนึ่งบริการแห่งความ Privilege คือสนามกอล์ฟค่ะ770ไร่คือสนามกอล์ฟอันดับ1ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่รองรับชีวิตพรีเมียมของลูกค้าชาวต่างชาติที่คนไทยก็เอื้อมไม่ถึงอ๋ออันนี้เช็ครถค่ะพี่ว่าเวลาเราขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องทำความสะอาดรถค่ะแล้วก็ต้องเช็คว่ามันสะอาดไหมครบไหมอุปกรณ์ที่รถอะค่ะแล้วปกติเวลาลูกค้านี่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นครับน้องๆแคดดี้ที่นี่มีเกือบ200คนค่ะพวกเธอแต่งหน้าแต่งตาอย่างสวยงามสวมชุดยูนิฟอร์มที่รัดรูปกระฉับกระเฉงเพื่อคอยทำหน้าที่ดูแลเหล่านักกอล์ฟในสนามซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะการนำเสนอของเราเนี่ยจะคล้ายๆรูปแบบของการเสนอของโรงแรมนะครับลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆมันจะมีฟีลลิ่งในส่วนของการเข้ามาใช้บริการสนามกอล์ฟโดยผ่านการใช้คลับเฮาส์ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของการไปใช้โรงแรม5ดาวนะครับฉะนั้นประกอบกับเรื่องของการบริการในส่วนของตัวของพนักงานเราก็ดีหรือว่าแคดดี้ก็ดีฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์เรื่องของความต้องการของลูกค้าได้นะครับในสำหรับที่เป็นพรีเมียมการจะเป็นสมาชิกของคลับสปอร์ตที่นี่ไม่ง่ายนะคะราคาตั้งต้นแล้วก็ไม่ต่ำกว่าล้านด้วยซ้ำแต่ธุรกิจหลักล้านแรงงานหลักหมื่นค่ะมีค่าทิปและค่าออกรอบกับลูกค้ารอบละ500บาทวันละ 1-2 รอบก็แล้วแต่โชคค่ะนั่นคือค่าแรงของเหล่าแคดดี้ที่จะได้รับจะว่าไปแล้วอาชีพของพวกเธอคือการขายความพรีเมียมที่พวกเธอเองก็ไม่เคยได้สัมผัสด้วยซ้ำถ้าเมมเบอร์จองแคดดี้ก็อาจจะได้ค่าทิปหรือว่าค่าผลตอบแทนอาจจะได้มากเยอะมากขึ้นหน่อยจากนักกอล์ฟทั่วไปค่ะเพราะว่านักกอล์ฟที่ไม่จองเขาก็จะจ่ายค่าทิปที่สแตนดาร์ดอาจจะ300หรือ500ตามความพึงพอใจอะค่ะส่วนนักกอล์ฟที่เป็นเมมเบอร์ที่เราสนิทและรู้จักกันที่มาตีกอล์ฟเป็นประจำเขาก็อาจจะให้ในค่าทิปที่สูงขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็น 1,000 หรือ 2,000 แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าค่ะหลังจบเพียงม.6 น้องเจนตัดสินใจออกจากบ้านที่สกลนครมาทำงานที่กรุงเทพค่ะเธอเป็นแคดดี้มาเกือบ5ปีแล้วความหวังเพื่อส่งตัวเองเรียนจบในชั้นปริญญาตรีคืออยากช่วยตัวเองอะค่ะคืออยากทำงานแล้วก็เราพอทำงานมีตังค์แล้วก็ค่อยมาเรียนเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ต้องแบบเป็นภาระของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีน้องก็แบบอยากจะให้เขาเก็บเงินในส่วนนั้นไว้ให้น้องได้เรียนค่ะน่าแปลกใจนะคะว่าขนาดคนไทยเราเองยังอยู่ยากแต่ชาวต่างชาติเหล่านี้เห็นโอกาสอะไรในประเทศที่เจ้าบ้านเองยังแทบหมดหวังหลักคิดเนี่ยเนื่องจากเราเองเนี่ยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับ4ของโลกหลักใหญ่ๆเลยก็คือ1เป็นเรื่องของคนนิสัยใจคอของคนเรื่องของธรรมชาติที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยด้วยโครงการของรัฐบาลเองพยายามโปรโมทในเรื่องการลงทุนทั้ง BOI ทั้ง EEC ตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งจุดหนึ่งที่เป็นโอกาสสำหรับคนต่างชาติในการมองหา opportunity ในเมืองไทยโอกาสในการไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเข้าถึงความ privilege มีแน่นอนค่ะเพียงแต่มันถูกสงวนไว้ให้เฉพาะคนที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้นคงจะดีกว่านี้นะคะหากโอกาสเหล่านี้จะถูกขยายไปให้กลุ่มคนอื่นๆด้วยFrom Patanakan, I was going to near Ramkhamang. I was in a bus. I dropped in the bus. Many six people come around me. They show me their card, immigration police. That was the last time.
ันถึงชีวิตที่มีอิสรภาพค่ะ How is your life in Paris? Paris is a nice city but expensive. Paris is very expensive. But I'm happy. From IDC to Paris, it's a miracle for me.เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศคองโกมีการงานที่ดีเป็นนักบัญชีที่มีรายได้มีการต่อสู้กันระหว่างเผ่าพันธุ์คุณถูกจ้องทำร้ายจนต้องหลบหนีหาทางออกจากประเทศคุณขอความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้คนที่ช่วยเหลือคุณเสนอให้คุณไปประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่สามารถขอวีซ่าผ่านเอเจนซี่ได้โดยไม่ต้องทำเรื่องด้วยตัวเองและที่สำคัญมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ที่คุณหวังว่าจะสมัครขอรับสถานะผู้ลี้ภัยเพื่อไปอยู่ประเทศอื่นได้คุณมาถึงเมืองไทยเดินทางไปสำนักงาน UNHCR ในกรุงเทพคุณได้เอกสารที่บอกว่าคุณคือบุคคลในความห่วงใยเป็นผู้ขอลี้ภัยที่ยังไม่ได้รับสถานะวีซ่าท่องเที่ยวของคุณหมดอายุคุณตัดสินใจอยู่ในกรุงเทพต่อเพื่อติดตามความคืบหน้าของกระบวนการคุณต้องอยู่แบบระมัดระวังเพราะคุณอาจถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะประเทศไทยไม่รับรองสถานภาพของผู้ลี้ภัยนี่คือเรื่องราวของแอริกค่ะเขาถูกจับอยู่ในสถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพเป็นเวลา2ปี8เดือน Horrible life. Horrible life. If I thought about that life, I feel very bad in my life. You know, from Monday to Sunday, from January to December, the only food they eat is rice and cucumber. This is inside. Inside. Is this the one you have to pay?Oh, no. Yes, no. This one? Huh? That you said 1,000 baht? Yes. To have this place? To have this place, I have to pay. For 2 years, 8 months, I spent there. This is my place. I was have to sleep. This. Sometimes this is big. If the people come more, they say, we don't have to sleep, only we can sit. ชีวิตข้างในสถานกักกันเอริกบอกเวอร์ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญค่ะหากมีเงินก็สามารถซื้อพื้นที่เล็กๆที่กว้างพอสำหรับการเอนตัวนอนได้ในขณะที่อีกหลายคนต้องยืนนอนข้างในมีร้านค้าขายเครื่องดื่มขนมและสินค้าจำเป็นอย่างยาและผ้าอนามัยแต่ว่าราคาแพงกว่าร้านค้าข้างนอกว่าคุยกับพี่โต้งอาสาสมัครคนไทยที่ไปเยี่ยมผู้ต้องกักเป็นเวลาหลายปีแล้วก็พยายามช่วยเท่าที่ทำได้ให้บางคนได้ออกมาค่ะตม.เนี่ยเป็นสถานที่กักกันชาวต่างชาตินะครับมันมีคนโดนขังอยู่ช่วงที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยอยู่ที่แบบราว1,000 กว่าเนี่ยตลอดแล้วก็คนก็สลับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆครับอย่างน้อยถ้าจับเขามากักกันมากักตัวไว้น่าจะมีสถานที่รองรับที่ดีกว่านี้เพราะว่าสภาพที่เห็นนี้มันเรียกได้ง่ายๆว่ายิ่งกว่าคุกครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Fortify Rights และ Amnesty International รายงานสภาพสถานกักกันของไทยว่าแออัดและขาดสุขอนามัยที่ดีและในหลายกรณีมีการกักตัวแม่พร้อมเด็กด้วยค่ะYou start to look how to hide yourself, but here I have freedom. Now I can feel I'm human being. I'm human being. How many times you've been to IPO? Oh, many times, many times. Not before. Before I was living near here. The family who welcome me, they live near here.To come here is only 5-7 minutes by foot. Now, I have freedom. I can walk. I have right to walk. I have the work permit. So, everything they give me, I must recognize that and to thank them. Every day I thank them to help me to become who I am today.ข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีเหมือนเอริกค่ะจากที่พี่โต้งได้เข้าไปเยี่ยมได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องกักอะค่ะคนคนหนึ่งจะออกมาได้มันมีขั้นตอนยังไงบ้างกรณีหนึ่งคือเขาเต็มใจจะกลับบ้านตัวเองอันนั้นคือสามารถกลับได้เลยถ้ามีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคือทางตม.เขาจะส่งแล้วกลับไปประเทศตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้ากลับนะเพราะว่า
ากกว่า 50-60% เนี่ยก็จะหนีภัยประหารคือกลับไปประเทศตัวเองก็ไม่ได้ถ้ากลับบ้านตัวเองไม่ได้โดน UNHCR ปฏิเสธการจะออกมาได้คือช่วยให้ไปประเทศที่3อย่างเช่นประเทศที่3ถ้า UNHCR ปฏิเสธเราก็ใช้วิธีของเราในการติดต่อสถานทูตอย่างกรณีของเอริกพี่ต้งและคนรู้จักทั้งคนไทยและคนฝรั่งเศสช่วยกันติดต่อสถานทูตฝรั่งเศสทำเรื่องต่างๆรวมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้จนเอริกได้ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปารีสและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะ They want to put my fingerprint to get my visa to come in France This day was a miracle I was happy I saw the sun I start to feel like I'm going to be again a woman being. I'm going to take my freedom. ชีวิตของเอริกที่ปารีสไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเป็นชีวิตที่มีอิสรภาพทุกวันนี้เขากำลังเข้ารับการฝึกเป็นนักดับเพลิงและวางแผนเจอภรรยากับลูกๆที่ต้องพรากจากกันนานหลายปี My beautiful wife. You must miss her a lot, no? I miss her. 7 years. I don't see her. 5 in Thailand. 2 years in Paris. 7 years. But here, it's like we have them. Every day we call each other with a video, I saw them. But in Thailand, it's 5 years, I never see them. วันที่รัฐบาลไทยจะปรับนโยบายเพื่อประกันสิทธิ์และคุ้มครองผู้ลี้ภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอาจจะยังไม่มาถึงในเร็ววันนะคะขณะที่เรายินดีกับอิสรภาพของเอริกเราก็ยังคงต้องจดจำว่ายังมีอีกหลายพันชีวิตที่ไม่ได้รับโอกาสเดียวกัน Normally Thai life is easy the life is cheap the problem is only how they treat people the human being How are you feeling I'm feeling good whatever faults okay ที่คุณผู้ชมเห็นคนอื่นแล้วก็เป้สวมแว่น VR นี้นะคะก็เพื่อที่จะได้เห็นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยในเมืองค่ะวันนี้การเปิดเผยตัวของพวกเขาเสี่ยงเกินไปแม้ว่าจะอยู่ในเมืองแต่ก็ยังคงต้องหลบๆซ่อนๆการพยายามเล่าเรื่องราวของตัวผู้ลี้ภัยเองจึงยังต้องใช้งานศิลปะเข้ามาเป็นตัวช่วยอยู่ที่นิทรรศการ I am not allowed to live in your reality นะคะมีพื้นที่ให้เราได้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะฟังเรื่องราวแล้วก็รู้เรื่องราวของผู้ลี้ภัยนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองเดี๋ยวเป้ลองทำให้ดูก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันแล้วเราก็เอาไปส่องนะคะที่อันนี้แล้วทีนี้มันจะเห็นภาพงานศิลปะขึ้นมาตรงมือเขาอะค่ะนี่แล้วในงานค่ะเขาก็จะแจกหนังสือสมุดเล่มเล็กๆอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะเอาไว้เปิดอ่านเรื่องราวของเขาซึ่งภาพที่ไปส่องไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของชากรีเป็นผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียพี่วินัยเป็นผู้ลี้ภัยในเมืองหรือว่า Urban Refugee เราอาจจะคุ้นเคยกับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายมากกว่าแต่ผู้ลี้ภัยในเมืองก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต้องอยู่อย่างคนไร้สิทธิ์มาหาตลอดพี่วินัยลี้ภัยเพื่อเข้ามาขอสถานะกับ UN ที่ประเทศไทยค่ะด้วยสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชาและความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คแมครอมแม้ว่าจะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยของ UNHCR แล้วแต่สถานะนี้เป็นคนละเรื่องกันนะคะกับการรับรองและการได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองจากรัฐไทยในวันที่เราคุยกันไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองการเข้ามาของผู้ลี้ภัยค่ะคือมันแยกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกปฏิบัติแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันการต้องอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์ทำให้ตลอด6ปีของพี่วินัยยากลำบากไม่น้อยค่ะต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพที่หลากหลายตั้งแต่แบกหามไปจนถึงการเป็นนักแปลบวกกับภรรยาที่ต้องค้าขายซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆต้องคอยระแวดระวังตัวจากการถูกจับกลุ่มของรัฐไทยรัฐกัมพูชาต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปากมีเสียงแม้โดนรังแกสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดก็คือต้องเงียบและทำตัวให้กลมกลืนค่ะผมไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วอีกอย่างคืองานที่ผมทำคือแบบเขาบอกว่าอย่าให้ผมเนี่ยตกอยู่ในมือของตำรวจคนอื่นว่าผมกลัวขี้กลัวเขาคิดอย่างนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ดีกว่าคือไม่อยากมีปัญหาครับผมเพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บ UN ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่า UN ก็อยู่ภายใต้กฎหมายของไทยนี่
ไม่ต่างจากชีวิตของอิสโลผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียคนนี้ค่ะเธอมักจะพาลูกสาวแวะเวียนมาที่มูลนิธิแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเสมอนะคะพามาอ่านหนังสือบ้างพามารับอาหารหรือว่าเงินช่วยเหลือรายเดือนบ้างแม้ว่าวันนี้เธอได้รับเงินช่วยเหลือจาก UNSCR สมทบเพิ่มเติมแต่นั่นก็ไม่เพียงพอสำหรับ2ชีวิตค่ะ If I have the job I really need it yeahBecause my daughter, she needs to study. Yeah. She said every day, Mommy, I need to school. So I couldn't pay for her school. คือที่ผู้ลี้ภัยต้องการแน่นอนว่าคนที่มาเนี่ยต้องใช้ชีวิตใช่ไหมคะบางคนต้องมีภาระทางครอบครัวเขาปล่อยให้ลูกให้ภรรยาแล้วก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องมากันหมดเพราะว่าก็มีภัยกันทั้งหมดสมมติเข้ามาแล้วอย่างที่ว่าบอกก็คือทุกอย่างใช้เวลาตั้งแต่ขอคัดกรองได้การคัดกรองรอไปประเทศที่3อย่างเงี้ยนะคะมันทำให้สถานภาพถึงบางคนที่มาแบบถูกกฎหมายสุดท้ายมันก็ถูกผิดแล้วมันก็ทำแต่ว่าเมื่อคุณเข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่าคุณมาเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยคุณไม่ได้เป็นWork Permitทำงานเพราะฉะนั้นคุณทำงานไม่ได้ค่ะพอคุณทำงานไม่ได้ในขณะที่คุณต้องรอกระบวนการเป็นปีเขาขอบคุณมากกับคนไทยที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ได้รังเกียจเกลียดฉันอะไรผิวเขาอะไรต่างๆศาสนาเขาไม่ได้มีใครรังเกียจเขาในประเทศไทยคนมันก็ดีนะเขาก็ดีใจแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ที่ตลอดไปอยากจะเป็นที่พักพิงมาดำเนินการศึกษาให้รู้ล่วงว่าจะเดินทางต่อเขาก็อยากจะอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โอกาสเขาในช่วงสั้นเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะทำมาหากินแม้ว่าวันนี้นะคะไทยจะมีระเบียบให้สิทธิผู้ผ่านการคัดกรองอยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าพวกเขายังคงต้องขอสถานะผู้ลี้ภัยค่ะซึ่งการขอสถานะนั้นก็ใช้ระยะเวลานานและไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนนะคะทำให้จะต้องมีคนตกค้างอย่างแน่นอนตามสถิติของ UNSCR แล้วผู้ลี้ภัยทั่วโลก70ล้านคนมีเพียง 1% เท่านั้นค่ะที่ได้สถานะผู้ลี้ภัยถ้าพูดถึงขบวนการของเขาเนี่ยเหมือนเราหลับตาเลยคือมืดสนิทไม่รู้รออย่างเดียวถ้าเราผมเคยนะเคยแบบถามเจ้าหน้าที่ของ UN นะว่าอ่ะแล้วถ้าคนที่ผ่านได้รับสถานะของ UN นานมาแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้ออกไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ชอบเลยที่มีคนไปถามอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างคือมันต้องเป็นไปตามขบวนการของเขาจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปประเทศที่3ยูเนสเซียทำหน้าที่ในการส่งต่อเรื่องนะคะให้ประเทศที่3พิจารณาแต่ว่าการตัดสินใจของประเทศเหล่านั้นว่าจะรับผู้คนใดหรือไม่นะคะเนื่องด้วยความเปราะบางแบบไหนนะคะอันนี้เป็นการตัดสินใจภายใต้อำนาจรัฐของรัฐนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็โควต้าของแต่ละประเทศเนี่ยทุกวันนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะด้วยสถานการณ์หลายๆรูปแบบ I stay UNHCRAnd then if they send me the other country, yeah, I have a future. I need to make anything. Even my daughter study, and for me, I'm 24 years. เมื่อวันนี้โควต้าเปิดรับผู้ลี้ภัยลดลงเรื่อยๆส่วนทางกับตัวเลขของคนเคลื่อนย้ายที่เพิ่มมากขึ้นเพราะความรุนแรงในแต่ละประเทศกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งพี่วินัยทั้งอิสโลและผู้ลี้ภัยคนอื่นๆไร้การการันตีไร้สิทธิ์เรียกร้องแต่ไม่อาจไร้ความหวังค่ะพวกเขาทำได้เพียงรอคอยเท่านั้นการรอคอยที่ว่าอาจยาวนานนับ10ปีหรืออาจริบหรี่ไม่มีทางไปเลยก็ได้เราก็คิดถึงคิวของตัวเองด้วยว่าเออคนอื่นได้รับสถานะมาเป็น10ปีก็มีนะ5ปี4ปี6ปีก็มีเขาก็ยังดิ้นรนอยู่เลยแต่ที่ผมคิดอย่างหนักก็คือเด็กน้องๆผมน้องสะใภ้น้องเขยหรือว่าลูกชายของผมเนี่ยก็คือเขายังอายุน้อยถ้าเขาอยู่นี่นานปุ๊บเนี่ยถามว่ามันมีอะไรโอเคไหมมันไม่โอเคครับซึ่งผมก็หวังว่าโอเคถ้าประเทศที่3เขาจะรับอันนี้มันอาจจะให้เด็กๆเนี่ยอาจจะได้ความรู้เร็วหน่อยเขาได้ไปโรงเรียนเร็วหน่อยอันนี้คือความหวังเดียวของผมอ่ะโดนมือการมองผู้ลี้ภัยเนี่ยเรื่องผู้ลี้ภัยอย่ามองแค่ผู้ลี้ภัย
รูปแบบการบริหารของเรามันยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่วิธีแก้ปัญหามันก็เลยไม่สอดคล้องกับปัญหาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดการเคลื่อนย้ายด้วยเหตุต่างๆเนี่ยมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายอ่ะมันใช้วิธีเดิมมันไม่พอเพราะว่ายังไงคุณยับยั้งการเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่ะก่อนความหวังและความฝันจะร่อยรอไปมากกว่านี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แค่ไหนที่สถานที่แห่งการรอคอยจะแบ่งปันพื้นที่ให้พวกเขาได้มีอิสระมีสิทธิ์ในฐานะมนุษย์และอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในความจริงของเราอย่างไม่เป็นอื่นคุณผู้ชมอยากให้ Backpack Journalist เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalistpps